ครับมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่หลายคนคงอยากรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างกระทรวงพาณิชย์ครับที่จะเข้ามาบริหารงานโดยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งบอกว่างานที่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน4เรื่องนะครับก็คือเรื่องของรายได้พี่น้องเกษตรกรการผลักดันการส่งออกการดูแลค่าครองชีพแล้วก็การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศต่างๆนะครับไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันเลยครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรหรือว่าในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรผ่านพืชผลการเกษตรที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเร่งผลักดันการส่งออกซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าและบริการหรือว่าการเข้าไปดูแลในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่คิดว่าจะต้องเร่งรัดดำเนินการก็คือในเรื่องของการเจรจาค้างท่อระหว่างประเทศที่ค้างคาอยู่และจะเริ่มต้นแต่ยังเริ่มต้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอาเซียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับก็ได้มีการเตรียมผลักดันเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ซึ่งบ่ายนี้นะครับท่านจุรินทร์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาส่วนในวันพรุ่งนี้เองก็จะไปที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนะครับจังหวัดยะลาร่วมกับสอบตผู้ว่าราชการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดภาคเอกชนจากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมตัวแทนสมาคมธนาคารไทยและก็ฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลาทั้งนี้นะครับเพื่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในเรื่องของการค้าภายในการค้าระหว่างประเทศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์5ล้านไทยสู่5ล้านโลกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ3ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและก็ไทยตลอดจนภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาการค้าอาเซียนและการค้าโลกเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ